้าพูดถึงอนิเมะเนี่ยนะครับอนิเมะแนวความรักเนี่ยมันก็เป็นอนิเมะนะครับที่ทำให้ผู้ชมได้ไปสัมผัสกับความรักในหลายๆรูปแบบครับทั้งสมหวังผิดหวังมีความสุขเศร้าหรือว่าเหงาใจนะครับคือในชีวิตจริงของเราเนี่ยความรักมันช่างจืดซะเหลือเกินมีทางเดียวแล้วก็แบนราบอนิเมะแนวเนี้ยก็จะช่วยเติมความต้องการของเราได้ดีเลยใช่ไหมล่ะครับทำให้เหมือนกับแบบว่าให้เราได้สัมผัสกับความรู้สึกผิดหวังในหลายๆรูปแบบที่ชีวิตจริงของเราเนี่ยมันหาไม่ได้ครับคือวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น7อนิเมะที่ความรักไม่สมหวังพระนางไม่ได้อยู่ด้วยกันจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะแต่ก่อนจะไปเริ่มกันครับผมฝากไว้หน่อยนิดเดียวเท่านั้นครับสิ่งง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำกันได้ก็คือการกด Subscribe กดติดตามนั่นเองเพื่อเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนช่องเล็กๆของพวกเราเนี่ยได้ก้าวต่อไปในโลกที่โหดร้ายในวันพรุ่งนี้ครับเพราะงั้นก็กดกันเถอะเอาล่ะเรื่องแรกครับคือผมยังจำไม่เคยลืมเลือนเลยนะคอยเตือนตัวเองเอาไว้ว่าอย่าได้เผลอตัวเผลอใจกลับไปดูมันอีกครั้งเป็นอันขาด5เซนติเมตรเพอร์เซคันด์ยามซากุระล่วงโรยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินกิตติศักดิ์ของมันมาบ้างแล้วแหละถึงแม้จะไม่เคยดูก็ตามนะครับว่าเรื่องนี้มันไม่เป็นมิตรต่ออวัยวะภายในทั้งตับและไตหัวใจของผู้ชมเป็นอย่างยิ่งเลยแต่ผมก็ชอบมันมากเลยนั่นแหละครับจริงๆนะชอบที่สุดในผลงานของเทพชินไคเลยก็ว่าได้ครับใครชอบเรื่องนี้เหมือนผมบ้างมันก็เป็นเรื่องราวที่พระนางครับพระนางของเรื่องนี้โชคชะตานำพาทั้งคู่ให้มาพบกันครับเพราะว่างานของทางบ้านของทั้งคู่เนี่ยมันต้องย้ายงานกันบ่อยๆไงแล้วพอย้ายไปเรื่อยก็มาบรรจบพบเจอกันที่โรงเรียนแห่งนี้คือทุกอย่างของทั้งคู่เนี่ยมันดูเข้ากันไปหมดเลยครับไม่ว่าจะทําอะไรมันก็เข้ากันมากอ่ะสนิทกันมากแต่ความสุขมันก็อยู่ไม่ได้นานหรอกครับในเมื่อโชคชะตานําพาทั้งคู่ให้มาพบกันนะครับก็เป็นโชคชะตาแท้แหละที่แยกทั้งคู่ออกจากกันครับคือความรักทางไกลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะเรื่องนี้มันแบบว่าความรักทางไกลอ่ะครับใครอยากสัมผัสกับความเหงาที่เยือกเย็นของชินไคเหมือนว่าแม่งแต่ชีวิตจริงมันเคยเจอประสบการณ์อย่างนี้แล้วมาทำเป็นอนิเมะก็ลองไปดูครับผมไม่อยากสปอยมากแล้วกันมันประทับใจสุดๆเลยครับขึ้นหิ้งเลยนี่ก็ขึ้นหิ้งได้เลยครับเรื่องนี้แล้วก็เรื่องต่อมาครับไวอัลบั้ม2เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดเลือดคนดูโดยเฉพาะเลยคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความรักในโรงเรียนที่ช่างดราม่าซะเหลือเกินพระเอกเด็กนักเรียนมัธยมปลายที่วันๆ นั่งซ้อมแต่กีตาร์เล่นอยู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงเปียโนมาจากห้องข้างๆครับคือเป็นหนึ่งสาวดาวโรงเรียนที่เป็นหนึ่งในรักสามเศร้านี่แหละก็เล่นเปียโนจีบกันไปจีบกันมานั่นแหละครับเหมือนว่าทุกอย่างกำลังจะไปได้ด้วยดีนะครับเล่นเพลงจีบกันไปจีบกันมาอยู่เนี่ยแต่ก็มีอีกสาวครับอีกนางนึงมาประสานเสียงดนตรีด้วยครับเป็นการร้องเพลงจากบนดาดฟ้าแทรกเข้ามาคือฟังพอดแค่นี้ก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าไอ้เรื่องนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อทำร้ายจิตใจของคนดูขนาดไหนทั้งเกมทั้งอนิเมะเลยใช่ไหมจริงๆฟิลของเรื่องมันคล้ายยาลิเหมือนกันนะแต่ไม่อยากให้ยาลิมันจบแบบนี้เลยมันไม่ไหวจริงๆครับไอ้การจบแบบที่ทุกคนต้องเจ็บเนี่ยมันไม่มีใครมีความสุขเลยจริงๆคนที่เจ็บที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่พระนางแล้วก็ตัวละครในเรื่องนะคนที่เจ็บที่สุดแม่งก็คือคนดูที่แหละคนดูอย่างพวกเรานี่แหละผมจำได้ตอนดูเรื่องนี้จบนะแม่งจุกไปเลยฮะไม่รู้มันจะทำอนิเมะอย่างนี้ออกมาเพื่อเอาละเรื่องต่อมาครับโฮตารุบิโนโมริเอะสู่ป่าแห่งแสงหิ่งห้อยใช่ไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่กับความประทับใจนะจริงๆมันก็ไม่ได้ออกเชิงความรักมากสักเท่าไหร่หรอกนะแต่ทั้งคู่เนี่ยมันก็เหมือนกับประทับใจกันใช่ไหมล่ะหญิงสาวครับที่ตอนเด็กๆเนี่ยเธอไม่รู้ไปเล่นอะไรจนหลงเข้าไปในป่าแล้วหาทางออกไม่ได้แต่ก็ได้ชายหนุ่มสวมหน้ากากปริศนาเนี่ยผมสีเงินสุดหล่อคนนี้ช่วยเธอออกมาคือทั้งคู่เนี่ยก็รู้จักกันสนิทชิดเชื้อกันเลยครับแบบทำความรู้จักกันเรียบร้อยแล้วแต่มีข้อแม้ว่าน้องนางเอกเนี่ยไม่สามารถจับตัวพระเอกได้นะครับเพราะว่าพระเอกเนี่ยถ้าเกิดโดนสัมผัสเมื่อไหร่มันจะหายไปเพราะว่าพระเอกเนี่ยเขาไม่ใช่คนครับในเรื่องบอกว่าพระเอกเนี่ยเคยเป็นคนมาก่อนแล้วก็มากลายเป็นพูดใช่ไหมคือในเมื่อพล็อตมันมาแบบนี้แล้วใช่ไหมครับทุกคนคงพอจะเดาได้แล้วใช่ไหมว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงมันจะดึงดราม่าด้วยการเกิดอะไรขึ้นรู้กันแล้วกันนะครับไม่ต้องเล่ามากแน่นอนว่ามันคงไม่แฮปปี้เท่าไหร่หรอกมาที่เรื่องต่อมาดีกว่าครับชิกาสุวะคิมิโนโอสุเพลงรัก2หัวใจยูไลอินเอพิลเมษาคำโกหกคำโกหกเดือนเมษาคือมันมีหลายชื่อมากเรื่องดังเลยใช่ไหมทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแหละถึงจะไม่เคยดูก็ตามนะครับมันเป็นอนิเมะที่คนพูดถึงกันเยอะมากคือเรื่องเมษาคำโกหกเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่พระเอกเนี่ยตอนเด็กๆ เนี่ยเขาเป็นนักเปียโนเด็กครับแบบว่าเทพมากเล่นเปียโนเก่งมากครับอนาคตสดใสเลยว่าอนาคตจะต้องเป็นนักเปียโนที่เทพมากๆแน่แต่ว่าหลังจากที่แม่เขาเนี่ยสิ้นชีพไปนะครับเขาก็ไม่สามารถเล่นเปียโนได้อีกเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถได้ยินเสียงของเปียโนได้ครับเป็นแผลใจนั่นแหละแต่ก็มีผู้หญิงอีกคนนึงครับที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ทำให้เขากลับมาเล่นเปียโนได้อีกครั้งกลับมาได้ยินเสียงเปียโนได้อีกครั้งก็คือน้องผมทองนางเอกคนนี้นี่เองคือน้องผมทองนางเอกคนนี้เนี่ยนะครับก็ใช้การเข้าร่วมกลุ่มพระเอกโดยการแฝงตัวเข้ามาแบบว่าเหมือนว่าชอบเพื่อนพระเอกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับคนที่เธอเล็งไว้ตั้งแต่เด็กก็คือพระเอกนี่เองแหละผมเชื่อว่าเรื่องนี้จริงๆทุกคนคงพอเดาได้แล้วแหละดูจากอาการนางเอกที่มันไม่น่ารอดตั้งแต่ตอนแรกครับเล่นไวโอลินครั้งแรกดูโอกับพระเอกก็ดูสภาพล่อเล่แล้วอะใครยังไม่เคยก็ลองไปดูครับคือผมแนะนำเลยนะแล้วเราจะเข้าใจความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นครับหลังจากพวกคุณดูเรื่องนี้จบนะแต่ถ้าเกิดใครดูแล้วนะครับเรารู้กันแล้วกันนะครับ
เอาละเรื่องต่อมาครับ Guilty Crown ปฏิวัติหัตถราชันคือคุ้นๆนะเหมือนว่าคลิปที่แล้วก็มี Guilty Crown หรือเปล่าแต่ก็ประทับใจครับในตอนจบเนี่ยกับการที่ต้องแยกจากกันระหว่างพระนางเนี่ยมันช่างตาตึงจิตใจคนดูอย่างเราซะเหลือเกินคือเรื่อง Guilty Crown เนี่ยนะครับมันก็เป็นโลกที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถูกควบคุมโดยต่างชาติเพราะว่าประเทศเนี่ยมันจะล่มจมอยู่แล้วมีไวรัสมีโรคระบาดอโพคาลิปส์เนี่ยที่ทำให้คนกลายเป็นก้อนหินเลยมีต่างชาติมาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยแต่ก็มีกลุ่มคนครับที่พยายามจะปลดปล่อยญี่ปุ่นจากต่างชาติไงคิดว่าต่างชาติมาควบคุมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเฮ้ยมายึดครองประเทศทำเป็นเหมือนเมืองเป็นเมืองขึ้นหรือเปล่าไม่ได้ดิต้องปลดปล่อยครับนางเอกเนี่ยก็เป็นสมาชิกกลุ่มปลดปล่อยนี่แหละต้องตามหาพระเอกครับที่มีพลังแห่งราชันพลังโกงที่จะสามารถใช้ปฏิวัติประเทศได้เลยจริงๆคือพลังมันโกงมากพลังพระเอกเนี่ยตามหาก็ได้ไม่นานครับหลังจากพบกันเนี่ยก็ต้องลาจากกันไปอีกแล้วเหลือไว้เพียงในความทรงจำครับทั้งกับพระเอกแล้วก็คนดูอย่างพวกเราเนี่ยได้จดจำเธอนะคือหัวข้อนี้ที่มันทำผมเสียงอ่อยจริงๆนะเอาละเรื่องต่อมาครับแคนาดอนิเมะในตำนานของค่ายคีเลยใช่ไหมครับค่ายที่ทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละว่าจะดูอนิเมะของค่ายนี้มันต้องเตรียมตัวเตรียมตับขนาดไหนคือมันก็เป็นเรื่องราวความรักในโรงเรียนปกตินี่แหละแต่ก็มีความประหลาดมีความเหนือธรรมชาติเข้ามาแซมนิดๆครับคือการแยกจากของเรื่องนี้นะครับมันเศร้ามากน้องนางเอกรูทหลักเนี่ยหัวแมลงสาบความตายเนี่ยมันน่าเศร้าจริงนะครับแต่เรื่องนี้ก็ดีนะครับมันยังฮิลตับขึ้นมาได้ไงมันยังมีรูทอีฟใช่ไหมที่มาฮิลตับในเวอร์ชันแสนสุขที่ไม่ได้มีการจากลากันระหว่างพระนางไม่มีการตายกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีรูทเสริมนะเรื่องนี้มีรูทเสริมด้วยที่ผมชอบมากกว่ารูทหลักอีกก็ถ้าเกิดใครดูอย่าลืมดูรูทเสริมแล้วกันนะรูทของหัวขาวใช่ไหมครับตอนภาคหนึ่งแล้วก็รูทของหัวม่วงพี่น้องตอนภาค2พูดมาคนไม่เคยดูนี่ก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกคือมันต้องดูก่อนนั่นแหละมีภาคไทยด้วยใช่ไหมเรื่องเนี้ยเอาละเรื่องต่อมาครับโอ้โหเป็นอนิเมะในตำนานเลยถ้าเกิดมีคนมาขอให้คุณแนะนำอนิเมะสักเรื่องนึงที่เป็นความรักในโรงเรียนเนี่ยคุณจะแนะนำเรื่องอะไรให้เขาครับแน่นอนคุณก็ต้องตอบกลับไปว่าเฮ้ยไปดูสกูลเดย์ดิเรื่องนี้สนุกมากจริงคือเรื่องนี้คงไม่ต้องเล่ากิติศักดิ์อะไรมากมายแล้วแหละความรักในโรงเรียนที่เป็นต้นกำเนิดของคำว่าเรือสวยเลยที่พระนางเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าพระเอกมันเจ้าชู้ไงครับก็เลยโดนจิ้มจึกเข้าไปเท่านั้นแหละแต่ยังไม่พอนะสุดท้ายก็ต้องโดนแยกชิ้นส่วนอีกเท่านั้นยังไม่ได้ครับคือมีผู้หญิงคนนึงหนึ่งรักสามเศร้านี่แหละที่ท้องกับพระเอกไงนางเอกของเรื่องเนี่ยก็เลยต้องช่วยผ่าคลอดให้เธอเลยคือเธอใจดีมากช่วยผ่าคลอดให้เพื่อนร่วมชั้นหลังจากผ่าคลอดให้เพื่อนในชั้นเรียบร้อยแล้วก็พาพระเอกล่องเรือสู่แกนไลน์ไปด้วยกันครับสปอยให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไปดูแล้วไงจริงไหมมันไม่มีอะไรดีหรอกเรื่องนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปผมอยากให้ช่องนี้เป็นเหมือนกับครอบครัวครอบครัวคนรักอนิเมะของพวกเราเนี่ยพองั้นก็อย่าลืมกดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยละครับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายเศร้าเหลือเกิน